Things Update EP นี้ค่ะดาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทริปกันที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าไม่ได้บินไปไหนไกลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถมีบ้านในบรรยากาศเมืองเกียวโตกันได้ที่โครงการซิริเพสวงแหวนลำลูกกาโครงการทาวน์โฮมใหม่จากแสนซิริที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2.19 ล้านบาทค่ะบรรยากาศโครงการนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดาไปอัปเดตกันเลยค่ะโครงการซิริเพสวงแหวนลำลูกกามีทางเข้าหลักบนถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าเมืองค่ะซึ่งก็จะอยู่ระหว่างโซนรังสิตนครนายกแล้วก็ลำลูกกานะคะสำหรับฝั่งขาเข้าเมืองจะค่อนข้างสะดวกสำหรับใครที่เดินทางเน้นไปทางเข้าเมืองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นโซนรามอินทราหรือจะไปยังลาดพร้าวโดยใช้ทางด่วนฉลองรัตน์ก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากถนนกาญจนาภิเษกแล้วนะคะด้านหลังของโครงการเองก็สามารถเชื่อมไปยังถนนคลอง6ได้ด้วยนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ค่ะเป็นถนนที่สามารถเชื่อมเข้าถนนรังสิตนครนายกแถวธัญบุรีได้หรือถนนลำลูกกาบริเวณคลอง6ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับโครงการซิริเพสวงแหวนลำลูกกาจากแสนซิริเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นที่นี่มีจำนวนยูนิตอยู่ที่210ยูนิตบนพื้นที่รวมขนาดประมาณ17ไร่ครึ่งค่ะแบบบ้านของที่นี่มีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันโดยจะมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่99ตารางเมตรไปจนถึง128ตารางเมตรแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2-4 ล้านบาทค่ะโครงการนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แบรนด์ซิริเพสในปี2021นะคะที่เขามีการนำคอนเซปต์คำว่า Dream Destination หรือว่าการเอาเมืองในฝันของใครหลายๆคนนะคะจับมาเป็นธีมในโครงการค่ะซึ่งอย่างโครงการนี้เองค่ะเขาก็มีการเอาเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นมาออกแบบเป็นธีมโครงการค่ะเราก็จะเห็นงานดีไซน์สถาปัตยกรรมต่างๆของโครงการเนี่ยเขาล้อไปในธีมเกียวโตทั้งหมดเลยค่ะจะเห็นตั้งแต่พื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในญี่ปุ่นเช่นซุ้มประตูสีแดงเสาโทริอิและก็สะพานแดงชินเคียวมาใส่ในส่วนของทางเข้าหลักโครงการแล้วก็บริเวณคลับเฮาส์ด้วยค่ะสำหรับคลับเฮาส์ที่นี่ก็จะมีฟาซิลิตี้ให้ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสที่ได้ฝ้าเพดานสูงเปิดวิวให้เราสามารถออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ชมวิวสระกับสวนไปได้ด้วยค่ะส่วนสระน้ำนะคะจะเป็นระบบเกลือแบบ outdoor ที่อยู่ติดกับสวนหย่อมที่มีน้องแมวเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักของญี่ปุ่นด้วยค่ะเห็นบรรยากาศในพื้นที่ส่วนกลางกันมาแล้วนะคะแล้วมาดูบรรยากาศในส่วนของหน้าบ้านกันบ้างค่ะซึ่งทางโครงการเองเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบหน้าบ้านเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นการเล่นอิเลเมนต์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสาดหน้าบ้านนะคะมีดีเทลที่ออกแบบให้คล้ายคลึงกับไม้ไผ่นะคะในการตกแต่งผนังแล้วก็หน้าต่างค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะได้กลิ่นอายที่มีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะแบบบ้านแรกนะคะก็คือแบบบ้านที่มีชื่อว่าอาคิค่ะจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่99ตารางเมตรมี3ห้องนอนแล้วก็1ที่จอดรถนะคะซึ่งจุดเด่นของแบบบ้านนี้ก็คือจะมีห้องนอนชั้นล่างที่ให้มาด้วยนะคะแต่สำหรับบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นห้องครัวปิดนั่นเองนะคะส่วนชั้นบนค่ะของบ้านนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาออกแบบให้มี2ห้องนอนใหญ่แล้วก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางซึ่งเราคิดว่าถ้าครอบครัวไหนนะคะวางแผนจะมีลูก1คนพ่อแม่ก็นอนห้องนึงได้แล้วก็ลูกก็นอนอีกห้องนึงห้องขนาดนี้นะคะเด็กๆสามารถอยู่กันได้ยันโตเลยค่ะแบบที่2คือแบบนัตสึนะคะแบบนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับอาคิเลยค่ะคืออยู่ที่99ตารางเมตรแต่สิ่งที่ต่างกันของ2แบบนี้ก็คือห้องนอนที่2ในชั้นบนที่มีห้องน้ำเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะทำให้การใช้งานในห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องมาแย่งกันในเวลาเร่งรีบนะคะแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวดีด้วยค่ะสำหรับแบบบ้านที่3นะคะมีชื่อว่าฟูยุค่ะแบบนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่111ตารางเมตรค่ะจุดเด่นก็จะได้พื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้นมาเป็น2ช่องจอดนะคะแล้วก็ไม่มีการกั้นห้องด้านล่างค่ะทำให้พื้นที่รับประทานอาหารเป็นสัดส่วนมากขึ้นส่วนห้องนอนทั้ง3ห้องก็ยกขึ้นไปอยู่ชั้นบนทั้งหมดนะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องจะใช้ห้องน้ำร่วมกันค่ะสำหรับแบบบ้านที่ดาจะพาคุณผู้ชมมาดูในครั้งนี้นะคะก็คือแบบบ้านที่มีชื่อว่าฮารุค่ะแบบบ้านนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่128ตารางเมตรค่ะซึ่งก็เป็นแบบบ้านที่ไซส์ใหญ่สุดในโครงการนี้นะคะเขาก็จะออกแบบไว้ให้เหมาะกับครอบครัวที่ไซส์ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยก็จะมีห้องอีก1ห้องนะคะแล้วก็ชั้นบนจะมีห้องทั้งหมด3ห้องรวมไปถึงมีที่จอดรถ2คันด้วยค่ะ
ริ่มต้นนะคะในส่วนของด้านหน้าบ้านค่ะพื้นที่ที่ดายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะคุณผู้ชมสังเกตว่าบรรยากาศเนี่ยจะค่อนข้างโปร่งเพราะว่าหน้ากว้างของตัวบ้านนะคะจะอยู่ที่ 5.5 เมตรค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะการจัดฟังก์ชันพื้นที่ส่วนเนี่ยใช้พื้นที่ไม่เยอะค่ะจะเป็นในส่วนของบันไดแล้วก็ห้องน้ำทำให้บรรยากาศในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยดูโอดโถงมากขึ้นนะคะส่วนห้องน้ำชั้นล่างนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งมาให้ค่ะคุณผู้ชมแต่เขามีการติดตั้งฝักบัวอาบน้ำไว้ให้นะคะเผื่อว่าห้องอเนกประสงค์ด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมจะจัดเป็นห้องนอนชั้นล่างก็สามารถมาใช้ห้องน้ำนี้อาบน้ำได้สะดวกค่ะถัดมานะคะคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ในส่วนของรับประทานอาหารแล้วค่ะซึ่งบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าดูจากบ้านตัวอย่างที่เขาออกแบบนะเราสามารถวางแบบโต๊ะเก้าอี้สำหรับ4ที่นั่งได้สบายๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบพื้นที่กินข้าวที่ใหญ่ๆนะคะก็สามารถจัดเป็นลองเทเบิลได้วางประมาณ6ที่นั่งได้กำลังดีเหมือนกันค่ะถัดมาฝั่งซ้ายมือของดาค่ะคุณผู้ชมก็คือห้องอเนกประสงค์นะคะซึ่งห้องอเนกประสงค์เนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของโครงการนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเกือบทุกแบบบ้านนะคะเขาจะมีการจัดห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างมาให้ค่ะจุดเด่นของการออกแบบของห้องนี้นะคะก็คือการที่มีกระจกเข้ามุมแบบนี้มาให้ด้วยค่ะทำให้แสงสว่างธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่ในห้องเนี่ยได้มากขึ้นนะคะบรรยากาศในห้องก็จะดูโปร่งโล่งมากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ด้านในนะคะจริงๆเราสามารถออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างบ้านตัวอย่างเองเนี่ยเขาก็มีการจัดให้เป็นโฮมเธียเตอร์มีมุมนั่งเล่นโกะไว้ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดห้องนี้นะคะเป็นห้องทำงานเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็เหมาะกับยุค work from home แบบนี้ด้วยค่ะเพราะว่าจะได้พื้นที่ทำงานที่เป็นสัดเป็นส่วนนะคะเวลาจะประชุมคุยงานอะไรเนี่ยก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยค่ะส่วนของลานซักล้างหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมทางโครงการเนี่ยเขาก็มีการออกแบบพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นแบบมุมเคาน์เตอร์ครัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นที่ลานซักล้างเปล่าๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจุดเด่นของพื้นที่ลานซักล้างตรงนี้นะคะก็คือการที่เขาลงเสาเข็มยาวเท่าตัวบ้านมาให้เลยดังนั้นเนี่ยก็จะลดปัญหาในเรื่องของการสุดตัวของหน้าดินในอนาคตนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันจะดีกว่าการไม่มีเสาเข็มหรือว่าลงเสาเข็มสั้นให้ค่ะขึ้นมาที่ชั้น2กันแล้วนะคะคุณผู้ชมบริเวณในส่วนของโถงบันไดเนี่ยเขาจะมีกิมมิกอย่างนึงก็คือการที่ให้สกายไลท์ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งข้อดีของสกายไลท์เนี่ยโดยเฉพาะบ้านที่อยู่แปลงกลางนะคะจะได้ข้อดีตรงส่วนนี้ก็คือการที่ได้แสงสว่างเนี่ยเข้ามาถึงในส่วนของพื้นที่กลางบ้านนั่นเองนะคะแล้วนอกจากสกายไลท์ตรงพื้นที่โถงบันไดนี้แล้วนะคะก็ยังมีสกายไลท์บริเวณห้องน้ำในทั้ง2ห้องของชั้นบนด้วยค่ะซึ่งจุดเด่นของสกายไลท์ในห้องน้ำเนี่ยก็คือเรื่องของแสงธรรมชาติที่เข้าถึงมาได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็สามารถลดความชื้นภายในห้องน้ำได้มากขึ้นด้วยค่ะส่วนด้านหลังบ้านค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะคะคุณผู้ชมสำหรับห้องนอนที่2ค่ะเขาจะมีพื้นที่มากหน่อยเราสามารถวางเตียง queen size ได้นะคะแล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะวางเตียง3ฟุตครึ่งเนี่ยจะกำลังพอดีนะคะคุณผู้ชมทั้ง2ห้องนี้ค่ะจะใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางค่ะสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านไหนค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีจุดเด่นอยู่ที่ได้ฝ้าเพดานสูงนั่นเองนะคะ3แบบแรกเนี่ยก็คือจะได้ฝ้าเพดานสูงอยู่ที่ 3.5 เมตรแต่ว่าแบบบ้านฮารุนะคะที่เป็นแบบบ้านไซส์ใหญ่สุดจะได้ฝ้าเพดานสูงถึง 3.7 เมตรเลยนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ภายในห้องนอนนี้นะคะเราก็สามารถจัดวางเตียง6ฟุตได้สบายๆค่ะส่วนปลายเตียงเองนะคะเราก็สามารถกั้นเป็นมุม walk-in closet แล้วก็มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการซิริเพสวงแหวนลำลูกกานะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดตัวกันวันที่26-27มิถุนายนนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะอยากจะได้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะสามารถนัดหมายลงทะเบียนเพื่อเข้าโครงการกันได้นะคะและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหากันได้ใหม่กับติงซับเดตค่ะสำหรับวันนี้ดาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ